ิทธิ์ที่เขาฝืนจะเริ่มสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมให้นาคงงามคุณป้าป้าที่ให้งานครับกราบขอบพระคุณครับมัดจำไปละ500บาทครับขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวจะรีบวาดให้ครับภายในอาทิตย์นี้ครับสองคนฝากของให้แข็งแรงครับภาพสีครับขอบมากครับขอบมากครับคุณนะครับที่ให้งานครับครับนี้ผมอยู่คลองถมลพบุรีแล้วไฟเขียวก็เครื่องแน่นมากแต่สตาร์ทยากนิดหนึ่งต้องแบบปั่นเร็วๆเราค่อยปล่อยอันนี้ไม่รู้เหมือนเครื่องมันแน่นขึ้นผมก็เลยแบบไม่ค่อยจะหวาดสตาร์ทตรงนั้นแต่ดีมากเลยใครจะเรียนสั่งงานผมมานะครับก็เครื่องแน่นมากก็ดีแล้วเป็นแบบว่าไปชินกับตอนที่เครื่องมันหลุมหลวมอันนี้ถ้าเกิดเติมก็เติมออโต้ลูปทุกครั้งโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานลูกค้ากันกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณคุณป้าๆที่ให้งานมาพันกว่าบาทนะโอเคครับผมจะไล่ใช้หนี้ไล่ใช้อะไรโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันชิ้นละ600ก่อนเคลียร์ให้เสร็จโอ้อาทิตย์นี้ผมรับทำงานต้อง5หัวนะเฮ้ยจะทันไหมมาดูกันถ้าไม่ได้เปิดหมวกขอโทษนะครับผมเคลียร์งานลูกค้าอย่างเดียวรับงานอย่างเดียวช่วงนี้โอเคครับอยู่ของถมลพบุรีกายเขียวจะเหมือนไหมนี่อย่ามาดูกันนะถ้าเคลียร์งานลูกค้าชิ้นละ600ต้องรีบให้เสร็จเดี๋ยวมีชิ้นละ1,500แล้วก็ชิ้นละ1,000อีกไอ้สู้ตายครับเดือนนี้ขอไงสั่งงานได้อยู่คลองถมลพบุรีนะครับลพบุรีบ้านเราวันนี้ไม่ได้ไปเขาวงนะครับเจ็บปากกันเลยแบบขี่รถตากลมเมื่อ3วันเนี่ยปากแห้งหมดเลยโอเคครับมาลุยงานกันต่อสิทธิ์ที่เขาฝืนจะเริ่นสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายครับบ้านไม่สวยโทษดีครับน้องชายสู้ตายครับ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวก็วาดอีกคนนะครับพี่ชายอีกคนนึงกราบขอบพระคุณพี่ต่ายที่มาหาแล้วหลายๆคนที่มาติดต่อเรื่องงานครับกราบขอบคุณอีทร้านตัดผมครับที่ถ้าเกิดเสิร์ชดูใน Google เขียนว่าอีทตัดผมหรือไงอาจจะขึ้นมานะครับที่มาหาบอกว่าพี่โน้ตทำไมไม่เป็นงานอาร์ตวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่เรามาไลลาม่าไม่รู้ครับไปมุ่งอยู่กับเขาวงพระจันทร์นะปีนเขาอยู่ครับโทษทีโทษเด็กศิลปะครูศิลปะทุกคนนะและลูกศิษย์ศิลปะทุกคนที่ไม่ได้ไปอ่ะมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาขับรถไปเขาวงพระจันทร์ครับขอบพระคุณครับเด้มาหาครับขอบคุณทุกคนที่มาสั่งงานครับแต่ลูกลีบ้านเราไปหลวงพ่อคุณคุ้มครองครับมีแกจีหลายองค์มาเปิดดูนะครับเด็กๆมาเปิดดูกันเต็มเลยจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับรับงานศิลปะทุกอย่างบนโลกเลยไปพออยู่ไปองค์พระเทพคุ้มครองครับเคลียร์งานลูกค้าอยู่ครับครับอยู่ห้องถมลพบุรีครับขับของลพบุรีครับนี่จอมาหาโซนเสื้อผ้าผมอยู่โซนหลังโซนหลังสุดเป็นของเก่าเลยโอเคครับของไม่ต่อผมบอกตรงผมปวดขามากขึ้นเขามาแล้วก็ปากผมแห้งมากตากลมอัดตากลมมาเอ้ยเจ้าเต้นอัดตากลมมาปากผมแห้งเลยเดี๋ยวต้องซื้อลิปมันนะกราบขอบพระคุณคุณป้าที่ให้สั่งงาน1,000 กว่าบาทนะครับผมได้ซื้อยาสีฟัน
ได้ซื้อลิปมันมาทาปากผมเจ็บปากมากเลยโอเคครับเคลียร์งานลูกค้าก่อนละครับข้าวของของผมเลยให้ว่าทางงานลูกค้าครับใครสั่งงานโทรมานะครับอยู่ของผมครับติดไอ้เขียวไอ้เขียวเริ่มมีรอยถลอกเยอะแล้วเริ่มเก่าแล้วผมสิทธิ์เขาฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตากราบขอบพระคุณเพื่อนเบนซ์นะสมัยพัฒนาลายนายช่างน้ำมันกลางทะเลใช่ไหมเบนเออในเรือในเรือกลางทะเลขุดจอดน้ำมันนะวิทย์เป็นวิศวกรใช่ไหมเบนเขาผมศิลปินครับคิดถึงเบนครับก่อนนี้นะครับเบนไม่มาเลยไม่ทำไมครับจะไปแล้วไงประเด็นคือเดี๋ยวหนึ่งครับแล้วให้ไปที่ระลึกไปบูชากลางทะเลเหรอหลวงพ่อพูนนะคนโง่นะถึงเป็นสมัยผมเรียนผมโคตรโง่เลยผมลอกกันบ้านเบนทุกวันเลยครับเป็นโคตรเรียนเก่งเลยหลวงพ่อพูนด้วยครับผมอาจารย์ครับเนี่ยครับผมมีชื่อโน้ตเนี่ยเอาไปเที่ยวเลยครับเที่ยวถึงก่อนใจมากเพื่อนไม่อยู่ถึงงานวางเลยก็อยู่ถึงครับเบนงานโน้ตหยุดอยู่ก่อนเลยมาเด้อมาช่วยกันก่อนทิ้งจานน้องคนเพื่อนพันธลายห้องหนึ่งหรือห้องสองนะผมจำไม่ได้ห้องหนึ่งครับพี่มาหาครับครับยังไงคิดถึงครับผมมีแต่เพื่อนพันธลายผมอยู่กับพวกเล็กเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ผมโง่คนเดียวอาจารย์สวยเงี้ยครับผมพี่ชายแต่เครื่องด้วยครับอยู่กับไอ้เขียวครับเราว่าผมแม่แบบอ่านหนังสือแทบไม่ค่อยออกตอนเรียนพัฒนาลัยแล้วก็อยู่กับพวกเรียนเก่งๆผมก็แบบเพื่อนเข้าอะไรเรียนวิทย์คณิตกันผมก็ดันไปเข้าเรียนกับเพื่อนด้วยเรียนคอมโมโซมที่แบบว่าเอา DNA มาผสมกันมาตรวจกันแล้วจะรู้ว่าต้นตระกูลเราเกิดมาหน้าเหมือนใครกลายเป็นไปเรียนกับเพื่อนแต่ดันเรียนรู้เรื่องอีกเราแบบอ่านหนังสือแหลกเลยบอกตรงไม่ลอกใครด้วยครับผ่านเฉยพอผ่านเฉยแล้วก็พอจบมาก็ลืมหมดเลยครับแต่ก็สนุกดีเรียนมาเราหน้าตาเหมือนใครเอา DNA เราตรวจเข้าไปต้นตระกูลเราไล่ไปพ่อแม่โครโมโซมมันจะมีเลือกเสรีของวิชาคณะลายอยู่วิชาหนึ่งผมก็เรียนกับพวกเพื่อนๆที่เขาเรียนเก่งๆง้อใจดันเรียนตามเพื่อนที่เรียนเก่งๆไงสมัยเล่นยูกิดิจิมอนเลยโอเคครับก็มองเรื่องอะไรเก่าๆเจอเพื่อนเก่าๆครับพัฒนาลัยโอเคครับต่อกับงานต่อครับต้องเสร็จผมสิทธิ์เขาฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาตอนนี้ผมว่าน้องชายได้ขนาดนี้แล้วครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อแสงตอนนี้เพราะว่าแสงไม่พออาจจะไปที่ห้องที่ห้องงานจะสว่างกว่านี้นะครับเมื่อกี้พี่ชายเก็บค่าที่มาเอาพร้อมจ่ายยังขอใช้หนี้ค่าข้าวค่าเบียร์หน่อยครับที่คลองถมเกรงใจพ่อค้าแม่ค้าครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปขัดคลองถมให้ครับพี่ชายบอกเอางั้นไปเลยเดี๋ยวเอาไม้ถูมาแล้วก็เกิดพี่ชายอยากได้โลภเดี๋ยวผมวาดให้ฟรีแต่ขอเป็นอาทิตย์หน้าเคลียร์งานลูกค้าให้หมดก่อนนะครับกับขอโทษครับที่มีตังค์ให้ครับพี่ชายครับเคลียร์งานลูกค้าอยู่ครับที่นี่ลพบุรีบ้านเราครับขอบคุณกองลพบุรีให้ไหว้ครับจนครับมีแต่นี่ครับ
นี่ครับชีวิตหลายวันเมื่อได้โชคเข้าทางฝากข้าจากรายได้พอมีโอมสิทธิ์ที่เขาฝืนจะเริ่มสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมให้นาคงงามโอมสิทธิ์เขาฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาตอนนี้ผมวาดน้องชายได้ขนาดนี้แล้วครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อแสงตอนนี้เพราะว่าแสงไม่พออาจจะไปที่ห้องที่ห้องงานจะสว่างกว่านี้นะครับเมื่อกี้พี่ชายเก็บค่าที่มาเอาพร้อมจ่ายยังขอใช้นี่ค่าข้าวค่าเบียร์หน่อยครับที่คลองถมเกรงใจพ่อค้าแม่ค้าครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปขัดคลองถมให้ครับพี่ชายบอกเอางั้นไปเลยเดี๋ยวเอาไม้ถูมาแล้วก็เกิดพี่ชายอยากได้โลภเดี๋ยวผมวาดให้ฟรีแต่ขอเป็นอาทิตย์หน้าเคลียร์งานลูกค้าให้หมดก่อนนะครับกับขอโทษครับที่มีตังค์ให้ครับพี่ชายครับเคลียร์งานลูกค้าอยู่ครับที่นี่ลพบุรีบ้านเราครับขอบคุณกองลพบุรีให้ไหว้ครับจอนครับมีแต่นี่ครับเนี่ยครับชีวิตหลายวันเมื่อได้โชคเข้าทางฝากข้าจากรายได้พอมีโอมสิทธิ์ที่เขาฝืนจะเริ่มสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมให้นาผมขอตัวพักแล้วนะครับเดี๋ยวไปวาดต่อที่ห้องครับกราบขอโทษพี่ชายที่ไม่มีจ่ายค่าที่ให้ครับรถจนครับโอเคครับเดี๋ยวไปเคลียร์งานลูกค้าต่อครับอาทิตย์นี้5หัวต้องเสร็จนะโอเคครับสู้ตายครับขอบคุณคลองถมรีได้วาดครับขอบคุณพี่ชายครับเดี๋ยวลพบุรีบ้านเราครับกลับแล้วจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับขอบคุณเพื่อนๆแล้วคนลพบุรีพี่ๆน้องๆพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทุกคนในลพบุรีที่มาทักทายครับมาคุยเล่นด้วยครับแค่ไปแล้วครับคืนนี้จะเสร็จไหมมาลงกันแล้วพรุ่งนี้ได้ลุยงานหนึ่งเลยลุยงานชิ้นละ 1,500 ต่อโอเคครับไปครับนี่เอาตังค์มัดจำมาใช้ค่าข้าวพี่ยายข้าวหมูป่าแล้วครับโอ้ยของกินเต็มเลยแสบท้องเลยครับผมอยู่คลองถมลุลีกลับแล้วครับอย่าไปเคลียร์งานต่อตอนนี้ผมไปซ่อมไอ้เขียวแล้วครับก็ทำให้มันฟิตขึ้นแน่นขึ้นเครื่องไงที่ไปซ่อมที่มันถีบไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ถีบได้นานนะที่มันเป็นแต่ครั้งเมื่อคืนนี่มันถีบได้แค่2ครั้งแล้วมันก็ฟรีถีบไม่ได้แล้วต้องคอยรอบให้มันมาได้นี้ทำให้มันดีขึ้นแล้วพี่ชายบอกว่าต้องหยอดจารบีบ่อยๆตรงเนี้ยเพราะมันไม่มีจารบีหล่อลื่นเลยมันก็เลยเสียไป180ลุงที่บ้านอ่ะ9เหรียญโอเคครับนี่ก็ทำใหม่หมดเดี๋ยวเหลือขัดให้ใหม่ก็ดีครับแม่เสียครับแม่เสียแม่ออกตังค์ให้ก่อน180โอเคครับอย่ากลับไปทำงานลูกค้าผมไม่มีตังค์มีแต่งานลูกค้าที่ต้องเขี่ยโอเคแม่หยุดอัดก่อนนะไอ้เขี่ยไว้ซ่อมไอ้เขี่ยมาวันนี้เสีย180เอาให้ดีดูเดี๋ยวเอารถไปทำอีกเอาซีไปทำอีกครับพี่ชายร้านซ่อมรถใกล้บ้านครับร้านประจำแม่ผม
ซ่อมดีมากเลยครับไอ้เขียวไปแล้วพี่ชายดูแลอย่างดีครับแม่ไปแล้วครับเอาอะไรอ่ะโอเคแม่ใบแมงลักครับผมไปเอาใบแมงลักให้เชิญกันนะมาถึงห้องแล้วแต่ลืมกุญแจห้องไว้ที่บ้านแม่ต้องขี่กลับ9เหรียญเดือนเนี่ยโอ้ยน้ำมันจะพอไหมเนี่ยไอ้เขียวงานลูกค้าไว้ก่อนนะครับผมกะว่ามาถึงห้องจะเคลียร์งานลูกค้าโอ้ยกลับไปเอากุญแจก่อนนะงานลูกค้าว่ากันนะเดี๋ยวเคลียร์งานให้ครับแต่เขาวงผมไม่ได้ไปแล้ววันนี้เพียจริงๆไงใช่ครับอย่าขี่กลับเอากุญแจก่อนเข้าห้องไม่ได้สวยสวยจริงๆถ้ายังไงวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำต่อนะครับแต่ก็ต้องงานมาคอยงานมาอยู่ใกล้ๆเลยเผื่อนอนๆไม่มีแรงผมเหนื่อยครับรถนะอยากจะพักแล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มทำเต็มที่เลยแบบไม่เป็นไรแล้วอาทิตย์นี้มั่งอยู่แต่งานลูกค้าโอเคครับกลับขอบพระคุณคุณนะป้าป้าที่ให้เงินมาจำมาครับทำให้ใช้หนี้พี่ข้าวหมูปลาจนหมดแล้วก็ค่าน้ำจนหมดของผมเหลือค่าเบียร์8ขวดแล้วครับโอเคครับได้ไล่ใช้ไปจะหมดละกินทีแม่งเป็นหนี้กระจายเลยนี่ครับขอพักแล้วครับขับเหนื่อยขับรถด้วยวันนี้ใครเที่ยวอยู่หรืออะไรก็เดินทางกันปลอดภัยครับเนาะขอเคลียร์งานลูกค้าอยู่กับที่อยู่แถวๆนี้แหละครับอยู่บิ๊กซีอะไรเงี้ยหยุดขับรถก่อนนะครับเหนื่อยในขับรถเที่ยวไปแล้วปลอดภัยกันครับมีความสุขกันทั้งโลกเลยขอบคุณครับ